น่าจะปีสามแล้วน่าจะได้เรียนพวกดัตต้าเบสซิสเต็มมาแล้วเนาะ DBMS อะไรพวกนี้ก็เป็นไรครับเป็นไรก็คือถ้าภาษา SQL ไว้สำหรับคิวรี่ข้อมูลจากพวก DBMS นะการคิวรี่ข้อมูลจากพวก RDF ก็จะใช้ภาษาสปาร์ชนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อมูลอินสแตนต์ต่างๆที่เรากรอกเข้ามานะอินสแตนต์ต่างๆที่เรากรอกเข้ามาในนี้นะครับเราเวลาเราเรียกใช้เราก็จะใช้ตัวภาษาสปาร์ชนี่แหละเขียนน้ำหนักคิวรี่นะครับวิธีการเขียนนะครับก็ในโมเดลเตรียมเครื่องมือให้แล้วนะครับมาที่เมนู listening ครับ listeningแล้วก็เลื่อนงานล็อกสุดท้ายนะครับ Open Sparkle Query Panel ไม่มีมีเออร์เลอร์ได้ไงปึ๊บน่ามีแต่ว่าใช่ผมไม่มีบ้าเอาค้างว่ะโอเคก็ได้ใส่ดีจาวินนั่นแหละเอาไปค้างไปใหญ่โตเลยปล่อยมันนั่นไม่ต้องไปสนใจในจาวินแล้วมันบ้าบอลนี่แหละเดี๋ยวต่อไปไม่มีเวอร์ชัน3ไม่ใช้แล้วก็ใช้เวอร์ชัน4ออกกราฟได้ง่ายกว่าโอเคถึงฟังคือโอเคผมแล้วนะอยู่ล่างเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นทูลง่ายๆนะครับเขียนคำสั่งคิวรี่ด้านซ้ายแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาด้านขวานะครับซินแท็กของ Sparkle นะครับก็เขียนง่ายๆครับ selectselect นะ where ปิดตาเปิดปิดตาปิดโครงสร้างประมาณนี้นะครับอันดับตัวอย่างแรกเดี๋ยวลองคิวรี่ชื่อจังหวัดก่อนนะครับคิวรี่ชื่อจังหวัดนะครับเราจะ select นะครับสมมติว่าเราตั้งชื่อว่า name นะเราจะใช้เครื่องหมายคำพูดนำหน้านะครับเปรียบเสมือนตัวแปรนะครับ name นะครับแล้วก็ where เลยนะครับข้างในก็จะเป็นชื่อของตัว property ที่เราสร้างไว้ที่เราต้องการจะเรียกข้อมูลที่ link กับ property นั้นนะมาโชว์นะครับในที่นี้ก็คือชื่อจังหวัดก็คือ has name of province ถูกไหมครับทำได้เนาะก็ผิดไปนะครับอันนี้คือพิฟิกมันเนาะพิฟิกมันก็เนี่ยเหมือนตามนี้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีคำว่าทัวริสต์ขึ้นนำหน้า has name อธิบายอันนี้คืออะไรเนี่ยซีเล็กอะไรนะครับซีเล็กอะไรก็ตั้งชื่อขึ้นมาอันหนึ่งนะครับอันนี้ตั้งเองนะแวร์นะโดยที่ property นี้ก็คือ property นี้ลิงก์กับ instance อะไรก็ให้ดึงมาใส่ในชื่อตัวแปรนี้ที่เราตั้งไว้อันนี้กับอันนี้ต้องเหมือนกันนะครับต้องเหมือนกันอ่ะทดลองเทสนะครับเทสเลยนะมาใส่ไว้ในช่องคิวรี่นะครับแล้วก็กด execute เลยครับปึ๊บเลยหรออ๋อลืมไปมันต้องมีตัวที่ใช้รับค่าในการคิวรี่มาตัวหนึ่งตั้งตัวแปรขึ้นมาอันหนึ่งครับจะเป็น A ก็ได้นะครับต้องมีอันนี้ทุกครั้งนะไม่งั้นก็จะเจอเรื่องแบบเมื่อกี้ A ก็ได้ A B C D E อะไรก็ได้นะครับปึ๊บเออเนี่ยผมไม่เออ
เออใครเริ่มอ่ะนะใครไม่เริ่มอ่ะนะทำไมชาวบ้านก็ไม่เริ่มหยิบผิดเปล่าตัวเล็กตัวใหญ่นะเห็นผลลัพธ์ไหมครับผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นมาทางด้านขวาเนี่ยนะเห็นไหมครับก็คือชื่อของจังหวัดที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับทั้งไทยทั้งอังกฤษออกมาหมดเลยนะโดยที่มันอยู่ในคอลัมน์ที่ชื่อว่าเนมซึ่งเนมนี่ก็คือชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาเองนั่นแหละนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะถ้าเราเปลี่ยนเนมเป็น x เป็น y อะไรมันก็จะขึ้นไปตามนั้นนะครับพอดึงภาพออกไหมอ่ะคราวนี้ลองเพิ่มเป็น3อันนะฮะคือชื่อจังหวัดต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ก็เหมือนกันครับใช้หลักการเดียวกันเลยต้นไม้ก็ตั้งชื่อขึ้นมาสักอันนึงเป็นทรีก็ได้นะแล้วก็ดอกไม้ก็ flower ครับนะอันนี้ก็เหมือนกันครับใส่ hashproperty ของไอ้ดอกแคสแคสพาวเวอร์กับแคสฟรีเนปึ๊บออกมาเป็นไงครับเหมือนไหมลองเทสดูครับเป็นคิวรี่อันอื่นมาก็ได้นะครับถ้าเกิดได้แล้วก็ลองคิวรี่อันอื่นมาจะเป็นมอตโต้เป็นอะไรก็ลองดูนะตั้งชื่อตัวแปรที่จะคิวรี่ออกมาให้มันสอดคล้องกันนะอันข้างบนกับตรงนี้ต้องเหมือนกันนะตั้งชื่อไว้อะไรไว้ต้องให้มันเหมือนกันต้นไม้ชื่อดอกไม้นะแต่มันก็จะมีซ้ำๆกันอยู่บ้างเพราะว่าเราซีเล็กมาทั้งหมดมันก็จะเอามาทุกเรื่องไขที่เป็นไปได้ทีนี้มันออกมาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันเลยใช่ไหมครับเราต้องการไหนๆแล้วก็แบ่งเป็น2ภาษาแล้วเนาะเราก็สามารถที่จะใช้การคิวรี่เนี่ยแยกผลลัพธ์เฉพาะภาษาได้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันนะเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่ใช้เนี่ยนะครับมันจะใช้คำว่าฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์นี่มีฟังก์ชันหลายอันนะครับอันแรกที่อันนี้ใช้เกี่ยวกับภาษาก็คือแรงแมทนะสมมติว่าจะเอาเฉพาะชื่อจังหวัดนะฮะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้แบบนี้อันนี้เป็นโครงสร้างของตัวฟังก์ชันมันนะแรงแมทนะฟิลเตอร์แรงแมทแล้วก็ตัวอะไรชื่อนะครับเอาเฉพาะชื่อจังหวัดก็คือเนี่ยตามที่เราตั้งไว้นั่นแหละนะครับแล้วก็ขนาดนี้ก็ระบุไว้ว่าจะเอาภาษาอะไรเป็นภาษาไทยก็พิมพ์ไทยเลยนะออโต้ทีไม่มีอันนี้ไม่มีเคมีโคลอน
ลองดูนะครับปึ๊บเหมือนกันไหมออกมาแต่ชื่อจังหวัดที่เป็นภาษาอังกฤษนะส่วนอื่นก็ยังเป็นภาษาไทยมั่งอังกฤษมั่งปนกันอยู่นะครับคราวนี้ก็ลองให้มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วกันทั้งสามอันนะก็เขียนไปแค่นี้แหละนะก็แค่เพิ่มบรรทัดเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นก็จะเหลือแค่4 5อันโอเคไหมครับอันนี้ได้ผลลัพธ์มาได้เนาะอันนี้เรื่องภาษานะเรื่องภาษาอีกอันหนึ่งนะก็คือเรื่องของการเสิร์ชชื่อเสิร์ชจากคีย์เวิร์ดนะครับเราก็ใช้ฟิลเตอร์เหมือนกันนี่แหละนะครับฟิลเตอร์แต่ว่าฟังก์ชันที่ใช้ก็คือเล็กเอ็กครับเล็กเอ็กเขียนนี้นะเรกเอ็กซ์นี่ก็คือการเสิร์ชหา regular expression นะโดยเสิร์ชอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะเป็นสตรีมใช่ไหมแล้วก็เสิร์ชจากตัวไหนนะครับอย่างนี้เสิร์ชจาก name ก็คือชื่อจังหวัดนะต่อมานี่ก็คือคำที่ต้องการจะเสิร์ชนะครับ ph อันนี้ก็คือเราก็ใส่ไปจะใส่สั้นใส่ยาวแล้วก็แต่ลองนะส่วน i ขนาดนี้เป็นพารามิเตอร์ที่จะบอกว่าเราการเสิร์ชในครั้งนี้คีย์เวิร์ดเราเป็นพวกเคสเซนซิทีฟหรือเปล่านะถ้าเกิดเราไม่ใส่ก็แสดงว่ามันก็จะค้นแต่เฉพาะอันที่มันเป็นตัว ph ตัวเล็กเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดใส่ i ไปมันก็จะหาหมดตัวเล็กตัวใหญ่นะก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับกดคิวรี่มาปึ๊บเลือกเฉพาะจังหวัดที่มีคำว่า ph นะปึ้งออกมามันก็จะออกมาเป็น2จังหวัดก็คือพิจิตรจะเขียน ph เหมือนกันพอลืมภาพบอกไหมครับอันนี้มีใครไม่เก็ตมั้ยไม่น่ามีเนาะห้องนี้เก่งอยู่แล้วถ้าเริ่มตอนนี้ก็3คะแนนนะโอเคป่ะพอใจป่ะแต่ถ้าจะเอาอีก2คะแนนต้องทำโจทย์ต้องคิวรีตามโจทย์เอาไหมเอาไหมสองคะแนนโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตามโจทย์